สวัสดีครับวันนี้เราได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตและนี่ก็คือเขาเหมือนว่าเขาจะเสียชีวิตได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับคาเก้าอี้โต๊ะคอมของเขาเลยเขาเรียกว่าอะไรนะผู้อะไรนะผู้ประสบตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวเลยนะครับขนาดผมมาอัดคลิปและนี่ก็คือสภาพผมว่าผมควรจะให้เขาได้ไปนอนในเตียงของเขาแต่ว่าผมก็เกรงใจไม่กล้าปลุกนะครับเหมือนว่าเขาอยู่ในภวังค์เดี๋ยวผมให้ดูแบบใกล้ๆเหงื่อนี่ไหลเห็นถึงเม็ดเหงื่อแบบชัดเจนเฮ้ยผมก็ไม่กล้าปลุกนะผมก็เกรงใจเขานะไม่กล้าปลุกเขาเราทำไงดีตอนนี้ก็เช้านะครับตอนนี้ก็เช้ามากมาหลับตอนเช้าได้ไงไม่รู้7โมงกี่โมงแล้ววะสลัดปลุกไม่ตื่น เอาไงดีครับปลุกไม่ตื่นครับจะมาดูสภาพคนนอนนะครับว่าเขาจะทำยังไงผมว่าเราควรเปิดพัดลมให้เขาหน่อยระบบอัตโนตีนนี่แบบว่าเกียร์3แรงสุดยอดแต่ลัดเดินแต่ลัดตื่นเดี๋ยวดูดิไม่ตาแดงวะโอ้ทำไมโอ้เดี๋ยวมึงก็ไม่นอนในที่นอนแล้วเนี่ยไปหรือมึงจะนอนนี่ถ้านอนนี่ก็ปรับนอนปรับเบาะนอนเนาะไม่ทำไมอ่ะทำอะไรอยู่เนี่ยทำงานจนดึกดื่นใช่ไหมอ๋อปิดคอมแล้วโอ้ยสัมภาษณ์ได้ไหมเนี่ยตอนนี้ว่างไหมว่างสัมภาษณ์ไหมไม่ไหวอ่ะโอ้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนที่นอนมาเป็นตรงนี้นะครับจริงๆเราไม่ใช่ว่าทำงานถึงเช้านะเมื่อคืนนี้เขาเมามากนะครับไปปาร์ตี้ทุกวันนะครับช่วงนี้ผมก็เห็นมากลับมาสภาพอย่างนี้ตลอดช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลอะไรวะมันยังไม่ถึงปีใหม่เลยนะโอเคก็ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับภารกิจสำเร็จแล้วได้ปลุกเขาเรียบร้อย